จริงหรือไม่สิงคโปร์กลัวไทยสร้างแลนด์บริดจ์ประเทศไทยเรามีแนวคิดการขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรทั้งสองฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่ก็ไม่ได้ทำสักทีและหนึ่งประเทศที่มีผลกระทบต่อโครงการนี้อย่างมากก็คือสิงคโปร์จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยเราเปลี่ยนแนวคิดการขุดคลองไทยมาเป็นทำแลนด์บริดจ์เชื่อมทั้งสองฝั่งแทนอยากรู้ไหมคะว่าคนสิงคโปร์คิดยังไงกับโครงการนี้พวกเขากลัวจะเสียตำแหน่งเสียลูกค้าให้กับประเทศไทยหรือเปล่าวันนี้เราลองมาฟังเสียงชาวสิงคโปร์กันนะคะโดยเราจะรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Stain Time และความเห็นตามเว็บบอร์ดต่างๆรองรับชมกันได้เลยนะคะมากันที่ชาวสิงคโปร์คนแรกกันก่อนนะคะวินซีตันให้ความเห็นว่าในฐานะชาวสิงคโปร์ฉันได้ยินมาหมดแล้วเหตุผลที่คิดว่าสิงคโปร์จะล้มเหลวคนมาเลเซียกล่าวว่าแค่ตัดน้ำประปาคนสิงคโปร์ก็จะตายคนอินโดนีเซียกล่าวว่าแค่คิดปิดล้อมเราสร้างท่าเรือในบาตันคนสิงคโปร์ก็จะอดตายจีนไทยและเวียดนามกล่าวว่าแค่ขุดคลองไทยคนสิงคโปร์ก็จะล้าสมัยแล้วทั้งหมดคือความคิดของเพื่อนบ้านต่อความมั่นคงของเราปัจจุบันสิงคโปร์เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่พลุกพล่านที่สุดในโลกเส้นทางการค้าส่วนใหญ่ที่ทอดยาวจากตะวันออกและตะวันตกผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่สมัยโบราณนักเดินเรือจะแวะในภูมิภาคเพื่อเติมเสบียงและพักลูกเรือโดยดำเนินการค้าขายที่ทำกำไรมาช้านานเนื่องจากมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ดีและมีน้ำลึกตามธรรมชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวปัจจุบันท่าเรือสิงคโปร์นั้นไม่ได้หารายได้จากการเก็บค่าผ่านทางโดยอาศัยความสามารถทางด้านภูมิศาสตร์เรามีอุตสาหกรรมบนเกาะซึ่งประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันน้ำมันและผลิตสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ท่าเรือของเราเป็นเพียงสถานที่สำหรับจัดส่งวัตถุดิบและส่งออกผลผลิตบริษัทเดินเรือให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุดและรับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงของสินค้าของลูกค้าพวกเขาเลือกที่จะขนถ่ายสินค้าในสิงคโปร์เนื่องจากเสถียรภาพทางการเมืองหลักนิติธรรมความง่ายในการทำธุรกิจและระบบที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพนอกจากนี้พวกเขายังถูกดึงดูดโดยจุดแข็งระดับนานาชาติของท่าเรือของสิงคโปร์ระบบธนาคารและการเงินห่วงโซ่โลจิสติกระดับโลกและระบบนิเวศสมบูรณ์สำหรับการค้าและการพาณิชย์ในเรื่องนี้ทำให้สิงคโปร์มีความได้เปรียบเหนือประเทศไทยจึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับโครงการของประเทศไทยแต่อย่างใดคราวนี้มาดูความเห็นชาวสิงคโปร์คนที่2กันบ้างดาเนียลลีให้ความเห็นว่าท่าเรือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับแค่แล่นเรือผ่านไปเท่านั้นเรือทำสิ่งต่างๆมากมายที่ท่าเรือดังนั้นทั้งหมดนี้หากต้องย้ายไปยังโครงการในประเทศไทยซึ่งหมายถึงการสร้างท่าเรือเพื่อแข่งขันกับสิงคโปร์จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นจำนวนมากบริษัทและบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับประเทศไทยไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เก่งแต่เรื่องนี้พวกเราสิงคโปร์ทำกันมานานและสั่งสมความรู้มามากขณะที่มาเลเซียได้สร้างท่าเรือขนาดใหญ่สุดทันสมัยที่ตังจุงเปเลปัสซึ่งใกล้กับท่าเรือตูอัสของเราและมาเลเซียยังมีท่าเรือที่ทันสมัยที่ท่าเรือกังใกล้กับกัวลาลัมเปอร์แม้ว่ามันส่งผลกระทบต่อธุรกิจทางท่าเรือของสิงคโปร์บ้างแต่ก็ทำได้เพียงแค่แบ่งลูกค้าออกไปเท่านั้นไม่สามารถมาแทนที่เราได้ท่าเรือสิงคโปร์ยังคงเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคอยู่ความเห็นที่3มาร์ตินบรูซชาวอเมริกันอาศัยในสิงคโปร์ให้ความเห็นในเรื่องระยะทางไว้ว่าแลนด์บริดจ์ของไทยจะทำให้การเดินทางสั้นลงจากตะวันตกไปตะวันออกได้ 1,200 กิโลเมตรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าการขนย้ายสินค้าจากตะวันตกไปยังตะวันออกด้วยรถไฟใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคลองสุเอซที่ร่นระยะทางได้ 7,000 กิโลเมตรส่วนคลองปานามาที่ลดระยะทางได้ 15,000 กิโลเมตรเหตุผลด้านระยะทางจึงอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ก็เชื่อว่าเมื่อโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยเปิดใช้ก็น่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก
เนื่องจากการขนส่งทางเรือในภูมิภาคนี้เติบโตขึ้นอย่างมากในทุกๆปีการมีท่าเรือเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ภาพรวมของธุรกิจเติบโตขึ้นเรียกได้ว่าไม่ได้แข่งขันกันแต่เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าชาวสิงคโปร์อีกคนให้ความเห็นในเรื่องรายละเอียดของธุรกิจเดินเรือไว้ว่าบริษัทสายเรือส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการถ่ายลำสินค้าหรือการขนส่งระยะสั้นมากกว่าการขนส่งระยะทางไกลเนื่องจากการถ่ายลำหรือการขนส่งระยะสั้นๆทำเงินให้พวกเขาได้มากกว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาต้องการให้เรือเดินทางในระยะทางสั้นๆไปยังศูนย์กลางโลจิสติกเพื่อขนถ่ายสินค้าลงจากเรือจากนั้นพวกเขาก็บรรทุกสินค้าต่อเพื่อจะส่งกลับไปยังจุดต้นทางของเรือส่วนสินค้าที่เหลืออยู่ในศูนย์กลางโลจิสติกจะถูกโอนไปยังเรือลำอื่นและถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้แนวคิดนี้เรียกว่าการขนถ่ายสินค้า Transshipment บริษัทเรือจึงมักเลือกที่จะจอดที่ท่าเรือในสิงคโปร์เนื่องจากสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบการเชื่อมต่อและข้อดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องจนสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา PSA International ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการท่าเรือรายใหญ่ที่สุดของโลกได้เข้าซื้อหุ้นของท่าเรือต่างๆตามเส้นทางการค้าทางเรือหลักๆแทนที่จะพึ่งพาท่าเรือของสิงคโปร์เพียงอย่างเดียวปัจจุบันบริษัทมีหุ้นในท่าเรือประเทศต่างๆอย่างเบลเยียมจีนโคลอมเบียอิตาลีอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นปานามาปากีสถานโปรตุเกสซาอุดีอาระเบียไทยตุรกีเวียดนามและสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเมื่อท่าเรืออื่นในภูมิภาคทำได้ดีก็จะช่วยสร้างผลกำไรความได้เปรียบหลักการเติบโตของท่าเรือของสิงคโปร์ได้เช่นกันดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์ของประเทศไทยมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างงานสร้างกำไรให้กับประเทศไทยเป็นอีกทางเลือกของธุรกิจการขนส่งทางเรือที่กำลังเติบโตแต่ถ้าจะหวังหรือฝันว่าจะมาแทนที่สิงคโปร์ขายใหญ่ด้านการขนส่งทางเรือในภูมิภาคคงจะเป็นไปไม่ได้ได้เพียงแค่แบ่งเค้กแย่งลูกค้าบางส่วนจากสิงคโปร์เท่านั้นใน EP หน้าเราจะมาลองเจาะลึกโครงการแลนด์บริดจ์ของมาเลเซียที่เริ่มสร้างไปแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก3ปีข้างหน้าปี2569ว่าเขามีแนวคิดยังไงอภิมหาโปรเจกต์ของมาเลเซียที่เคยเกือบยกเลิกเจอทั้งการเปลี่ยนเส้นทางก่อสร้างคอร์รัปชันมหาศาลของนายกรัฐมนตรีกู้เงินก้อนใหญ่ดอกเบี้ยสูงมาจากจีนมาสร้างเคสนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศไทยถ้าคิดจะทำโครงการแลนด์บริดจ์เลยนะคะถ้าจะทำจริงๆก็คงต้องคิดให้รอบคอบและโปร่งใสมากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะทุกความเห็นของเพื่อนๆอ่านผ่านตาผู้มีอำนาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ